ท่านผู้ชมผมเชื่อเลยว่าทุกคนที่กำลังฟังคลิปนี้อยู่ต้องเคยผิดหวังต้องเคยไม่ได้สิ่งที่เราต้องการและมากไปกว่านั้นเนี่ยผมคิดว่าทุกคนก็คงจะเคยอกหักมาแหละครับไม่ว่าจะเป็นอกหักทิปหรือว่าอกหักจากแฟนจริงๆอกหักเนี่ยมีได้หลายรูปแบบถูกไหมแต่มันก็ตามชื่อนะครับอกหักเนี่ยมันเจ็บเสมอเลยครับมันผิดหวังอ่ะมันเจ็บเหลือเกินนะครับยิ่งถ้าแฟนที่เราคบกันมานานเนี่ยบอกเลิกอ่ะหัวใจเรานี่ยิ่งกว่าหักอีกอ่ะเรียกว่าแตกสลายเลยก็ว่าได้ถูกไหมเหมือนแบบถูกย่ำยีแตกสลายเป็นล้านชิ้นความรู้สึกอกหักเนี่ยมันเลยเจ็บสุดๆเลยนะครับฝรั่งเขาก็เรียกว่าฮาร์ทเบรกนะก็คือแบบหัวใจแตกสลายออกมาคนไทยก็เรียกว่าอกหักคือมันไม่ได้เป็นความบังเอิญหรอกคือมันเจ็บเจียนตายจริงๆไอ้ความรู้สึกนี้เนี่ยแล้วผมเชื่อว่ามันก็เป็นความรู้สึกที่เราทุกคนต้องเคยเจอมันเป็นหนึ่งในบทเรียนสำคัญของชีวิตเลยนะครับแต่ในวันนี้เนี่ย Mystery World เราจะมาพูดถึงในแง่มุมของนักวิทยาศาสตร์และทางแก้ที่หลายๆคนอาจจะงงว่าแบบนี้ก็มีด้วยหรอเพราะว่าล่าสุดนี่เองเนี่ยไหนๆอาการอกหักอะถึงแม้ว่าจะเป็นอาการทางใจเนี่ยนะครับแต่ใจจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นที่หัวใจถูกปะมันเกิดขึ้นที่สมองและยารักษาโรคเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็มียารักษาอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับโรคทางอารมณ์ได้ด้วยก็ได้มีการวิจัยค้นพบยาระงับความเจ็บปวดเวลาเราอกหักขึ้นมานะครับโดยการศึกษานี้เองเนี่ยได้เกิดขึ้นในประเทศสเปนเฮ้ยแล้วเราจะรักษาอาการอกหักได้จริงๆอย่างนั้นหรอนี่มันเป็นยาที่จะเปลี่ยนโลกใบนี้ไปเลยนะเพราะความรู้สึกอกหักอ่ะจริงๆมันรุนแรงกว่าที่ทุกคนคิดนะเว้ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าอกหักนี่ไม่รุนแรงแต่เราเคยเห็นว่าเพื่อนที่อกหักมากๆหรือคนที่อกหักมากๆอ่ะกินไม่ได้นอนไม่หลับกันเลยนะครับกินไม่ได้เป็นอาทิตย์อาทิตย์อ่ะจากคนที่แบบมีน้ำมีนวลบางคนอ่ะผอมสู้ไปเลยหรือหลายๆคนตัดสินใจฆ่าตัวตายหลายๆคนเนี่ยเศร้าจนกลายเป็นซึมเศร้าไปเลยครับหรือในอาการที่มันแบบร้ายแรงมากๆเนี่ยอาจจะมีอาการช็อกไปได้เลยนะคือแบบช็อกไปได้ถึงขั้นแบบหัวใจหยุดเต้นแล้วอาจจะเสียชีวิตได้เลยอ่ะคือตอมใจตายเนี่ยมีอยู่จริงนะเว้ยทุกคนเพราะฉะนั้นเองอ่ะอาการอกหักแต่ละคนอาจจะรุนแรงไม่เท่ากันแต่เราทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่าอกหักมันรุนแรงการศึกษาในสเปนเนี่ยได้ไปค้นพบยาตัวนึงที่เป็นยากล่อมประสาทใช้ระงับความรู้สึกนะครับกินไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าเฮ้ยมันได้ผลว่ะโดยการทดสอบนี้เองเนี่ยก็ได้ให้ผู้ทดสอบอะมาเล่าเรื่องราวประสบการณ์การอกหักของตัวเองเนี่ยนะครับผมหรือว่าการสูญเสียคนรักที่สะเทือนจิตใจมากๆในการเล่าครั้งแรกก่อนกินยาเองอะก็เล่าแบบอิโมชันอลมากๆเลยนะแต่พอหลังกินยาที่ชื่อว่า Propofol เข้าไปไงครับผมหลังจากนั้นเองเนี่ยให้กลับมาเล่าซ้ำปรากฏว่าเล่าได้เหมือนเดิมความทรงจำเนี่ยยังมีอยู่แต่ความรู้สึกที่มันเศร้าความรู้สึกที่มันรุนแรงความรู้สึกที่มันอิโมชันอลมากๆเลยเนี่ยมันเลือนลางลงไปอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับเพราะว่ายาเนี่ยมันช่วยระงับความรู้สึกตรงความเจ็บปวดเอาไว้นั่นเองทำให้การเล่าออกมาเนี่ยมันเป็นเหมือนการเล่าเรื่องธรรมดาเวลาเล่าเราไม่ได้รีคอร์ดถึงความเจ็บปวดหรือเราไม่ได้โอ้โหรู้สึกใจสลายแหลกสลายมาด้วยตรงนี้เองเนี่ยการศึกษาตรงนี้เขาไม่ได้ทำมาเพื่อการอกหักอย่างเดียวนะแต่ยาตัวนี้ Propofol เนี่ยนะครับผมด้วยความที่มันเป็นยากล่อมประสาทใช้ระงับความรู้สึกอ่ะมันสามารถเอามาใช้รักษาได้ในอีกหลายๆทางเลยไม่ว่าจะเป็นความเครียดที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ที่สะเทือนใจมากๆพวกอาการ PTSD อะไรแบบนี้นะครับผมหรืออาจจะรวมไปถึงแบบทหารที่แบบมีอาการ PTSD ได้เลยนะไม่ได้เป็นแค่คนธรรมดาที่เจอเหตุการณ์สะเทือนใจมาเท่านั้นนอกจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมไอยาตัวนี้ถึงแม้ว่าเฮ้ยฟังดูมันจะดีอะแต่มันก็ยังไม่สามารถเอามาใช้จริงได้โดยทั่วไปแบบว่าเอามาขายตามร้านขายยาเพราะว่าหลายๆคนก็ยังมีความกังวลอยู่อย่างตัวของเฮเลนฟิชเชอร์นักมนุษยวิทยาที่ใช้เวลากว่า40ปีในการทดสอบแล้วก็ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความรักมันส่งผลยังไงต่อสมองของมนุษย์อะก็ค้นพบว่าจริงๆแล้วอะความรักเนี่ยมันเหมือนกับยาเสพติดถูกไหมคือเวลาเราติดอะไรแล้วอะเราอยากได้มันเวลาสมองได้รับความรักอะมันอยากได้รางวัลเว้ยมันได้ความรักมาเหมือนได้รางวัลเพราะสูญเสียไปอะเราก็รู้สึกเจ็บปวดมากๆเลยแต่ทีนี้เองอะไอความกังวลมันก็คือถ้าเรากินยานี้ไปเนี่ยเขากลัวว่ามันจะมีผลกระทบระยะยาวหรือเปล่ากลายเป็นว่าเราอาจจะรู้สึกอะไรได้ยากไปเลยหรืออาจจะกลายเป็นคนไม่มีความรักความโรแมนติกที่เคยมีมันอาจจะหายไปหรือเปล่าหลายๆคนอาจจะบอกว่าก็ดีดีแต่แบบเจ็บมาเหลือเกินอ่ะเจ็บจนแบบพอแล้วอ่ะไม่อยากจะมีความรักอีกแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองอ่ะบางทีมันก็ห้ามกันไม่ได้แล้วก็ถ้าแบบเราคิดว่ามันไม่มีเลยอ่ะบางทีเราเจอความรักใหม่ๆมันอาจจะเจอความรักที่ดีกว่าก็ได้เพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งปิดใจไปเลยนะครับวันข้างหน้าที่สดใสเนี่ยรอเราอยู่นะเว้ยแล้วก็ไอ้กินยาตรงนี้ที่กังวลก็คือกลัวมันจะมีผลกระทบระยะยาวไปเลยไงกลายเป็นว่าเราเนี่ยไม่สามารถแบบเฮ้ย
สร้างบอนด์หรือว่าสร้างความผูกพันกับผู้คนได้เราไม่สามารถแบบมีความรักได้เหมือนกับคนปกติอีกเลยอ่ะมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันก็ยังมีข้อกังขาแล้วก็ข้อน่ากังวลอยู่หลายจุดเลยนะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมมันจริงๆแล้วมันก็ยังมีทางรักษาอาการอกหักมากกว่าแค่การกินยานะเพราะว่ามันก็มีหลายทางเลือกมากเลยคือเวลาเราอกหักเพื่อนมักจะบอกให้ทำอะไรหาอะไรทำดิจะได้ไม่คิดมากจะได้ไม่หมกมุ่นหาอะไรทำเดี๋ยวก็ลืมไปเองเดี๋ยวเวลาเนี่ยมันค่อยเยียวยาเองซึ่งในปัจจุบันนี้เองเนี่ยมันก็มีแอปพลิเคชันช่วยให้เราอะรักษาอาการอกหักได้ด้วยนะเว้ยแอปพลิเคชันเหล่านี้ทำมาเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของเราก็เพื่อให้เราไม่รู้สึกว่าเราว่างแล้วก็เอาจิตใจเราไปหมกมุ่นอยู่กับความรักที่เราสูญเสียไปหรืออาจจะไปหาเพื่อนก็ได้นะครับแล้วทางนี้ทางนั้นเองอะถ้าถามตัวผมเองนะผมก็รู้สึกว่าโหถ้ามันมียาที่มันรักษาได้เลยอะอกหักเราไม่ต้องเจ็บเลยอะบางทีมันอาจจะลดความเป็นมนุษย์ในตัวของเราลงไปหรือเปล่าเพราะว่าความรู้สึกอ่ะต่อให้มันจะเจ็บมากๆอ่ะแต่มันก็เป็นเครื่องย้ำเตือนว่าเรายังเป็นมนุษย์อยู่ถูกไหมบางทีความเจ็บเองอ่ะก็เป็นบทเรียนอันล้ำค่าเหมือนกันนะครับผมถ้าเราไม่เคยเจ็บสุดอ่ะบางทีเราอาจจะไม่เข้าใจความสุขหรือเราอาจจะไม่ได้เห็นค่าความสุขของความสุขที่สุดก็ได้นะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการมีชีวิตอ่ะบางทีปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติคือหาว่าเจ็บไหมเจ็บแต่เราอย่าไปยึดติดกับมันคือคำสอนของพระพุทธศาสนาหรือว่าธรรมะอะไรต่างๆคำสอนของศาสนาเนี่ยผมคิดว่าก็ช่วยได้นะคือมันมีคำสอนหนึ่งของศาสนาพุทธเว้ยสอนกันมาว่าจริงๆเวลาเราเจ็บอ่ะเวลาสมมติเราถูกธนูยิงเงี้ยเป็นเมตาฟอร์สมัยก่อนน่ะเราไม่ได้เจ็บแค่รอบเดียวเราเหมือนถูกธนูยิง2รอบก็คือรอบแรกอ่ะเป็นปึ๊บอุ้ยธนูเนี่ยเจ็บจริงแทงเข้ามาในตัวเราเลยแต่ไอ้ความเจ็บดอกที่2เนี่ยมันไม่จําเป็นเลยถูกมั้ยมันคือความเจ็บที่เฮ้ยทําไมต้องเป็นกูที่โดนยิงวะทําไมต้องเป็นกูที่ซวยทําไมมันต้องเจ็บขนาดนี้ความคิดของเราเนี่ยมันเป็นเหมือนศัตรูที่มาต่อต้านเราเองอ่ะคือถ้าเราใช้ความคิดไม่เป็นน่ะมันจะกลายเป็นสิ่งที่มาทําร้ายเราเองนะครับผมเองเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตมาอยู่นานเหมือนกันนะพูดตรงๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความกดดันความคาดหวังอ่ะกลายเป็นว่าสิ่งเหล่านี้สุดท้ายอ่ะแทนที่มันจะผลักดันเรามันกลับมาทำร้ายเราเองเลยนะก็ต้องใช้เวลาอยู่นานนั่งสมาธิช่วยได้จริงก็อยากจะแนะนำทุกคนว่าไม่ต้องกินยาหรอกนั่งสมาธิช่วยคุณได้นะครับแต่เนี้ยก็แล้วแต่คนละกันแล้วก็เอาเรื่องที่น่าสนใจบนโลกใบนี้เนี่ยเอามาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับยังไงในวันนี้คงหมดเวลาลงแล้วกับรายการ Mystery World หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยวันนี้ลาครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Mystery World นะครับก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดู Mystery World อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วทีนี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บนึงมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือ Future Skill นั่นเองนะครับผมมีทั้งเรื่องของแบบ Business นะครับอยากหาทำธุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือ Creative เนี่ยอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูปทำยังไงทำ 3D ยังไงก็ลองไปดูได้นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจัดเลยเนี่ยนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลด 50% เลยนะครับสำหรับแพ็คเกจบุฟเฟ่เนี่ย1ปีคุณจะเรียนกี่คอร์สก็ได้เอาเท่าที่คุณไหวนะครับผมแต่อย่าหักโหมเกินไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเบิร์นเอาท์นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรียน1ปีนะครับผม 9,948 บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง 4,974 บาทกับโค้ด AFFX แล้วก็ตามด้วยคำว่า Mystery นะครับผม MYSTERY แล้วก็ตามด้วย W นะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ๊ยอยากเรียนแค่บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโค้ด AFFXMYSTERYW แล้วก็1นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์ส1เนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ